มาต่อกันที่เรื่องน่าเศร้าของจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่กันบ้างค่ะนับว่าและผู้เขียนคอมิกทั้ง DC และ Marvel อย่างจอร์จเพเรสเผยว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานและเขารู้สึกตื้นตันกับกำลังใจที่ล้นหลามจากแฟนๆเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาจอร์จเพเรสวัย67ปีเผยกับแฟนๆว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายและคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง6เดือนถึง1ปีทันทีที่ทราบข่าวแฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจเป็นข้อความต่างๆทางโซเชียลมีเดียซึ่งตัวเพเรสเองก็รู้สึกตื้นตันอย่างมากเพเรสนั้นมีส่วนร่วมในการเปิดตัวอีกครั้งของ Wonder Woman ในปี1980และเป็นคนที่นำตำนานเทพเจ้ากรีกมาแทรกในซีรีส์ในปี1975เขาได้เริ่มวาด The Avengers และเป็นที่รู้จักจากงาน New Teen Titans และ Crisis on Infinite Earth ของ DCรวมไปถึง Mightiest Heroes ของค่าย Marvel อีกด้วย Perez กล่าวว่าเขาอยากจะแจกลายเซ็นและถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆให้ได้มากที่สุดและอยากที่จะกอดทุกๆคนพร้อมกับการบอกลาด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่น้ำตา Perez รู้สึกดีใจที่ได้ฉลองคริสต์มาสที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับคนที่เขารักและเขารู้สึกตื้นตันที่ได้สร้างความสุขให้กับผู้คนมากมายพร้อมกับรับรู้ว่าเขามีส่วนในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเป็นคนที่สร้างตำนานให้กับจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเลยนะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเพเรสและครอบครัวรวมถึงแฟนๆด้วยนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน 29ค่ะ